ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านดับต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในค่ำคืนของวันนี้ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนก็มีฝนตกโปรยปรายมรสุมพัดผ่านฝนก็ตกชุกมากขึ้นก็เป็นบรรยากาศที่ดีอากาศเย็นสบายดีในการปฏิบัติธรรมซึ่งการปฏิบัติธรรมของเราก็ต่อเนื่องถึงแม้จำนวนผู้ปฏิบัติจะไม่มากแต่ว่าเราก็ถือว่าได้สร้างคุณค่าได้ทำประโยชน์ให้กับตนเองเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดในการที่คนจะทำให้มีให้เกิดขึ้นมาได้ก่อนที่จะสอนคนอื่นตนเองก็ต้องตั้งอยู่ในคุณนั้นก่อนไม่ว่าจะสอนในเรื่องอะไรก็ตามถ้าหากว่าเราสอนบอกแนะนำในสิ่งที่เราทำไม่ได้ก็จะถูกติเตียนก็จะเศร้าหมองในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะนำมาบรรยายเกี่ยวกับการฝึกตนหรือว่าการตั้งตนในคุณที่เหมาะสมในการปฏิบัติที่สมควรก่อนที่จะสอนคนอื่นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่มีแต่สอนคนอื่นแต่ว่าตนเองไม่ได้ตั้งอยู่ในคุณนั้นก็คือตนเองปฏิบัติไม่ได้อย่างนั้นแต่ว่ามีความสามารถมีความถนัดมีวาทะคำพูดในการที่จะสอนแนะนำคนอื่นทางพระเขาก็เรียกว่าพระธรรมกถึกพระธรรมกถึกก็คือผู้แสดงธรรมคือการที่จะแสดงธรรมก็สามารถที่จะแสดงตามที่ได้เล่าเรียนศึกษามาได้ยินได้ฟังมาบางคนก็มีพรสวรรค์ในการที่จะนำเอาสิ่งที่ตนเองได้ยินได้ฟังหรือว่าได้ศึกษาเนี่ยมาสอนผู้อื่นแม้แต่คฤหัสถ์เองก็มีเยอะที่เป็นนักพูดแม้แต่พูดธรรมะนี่แหละเป็นนักพูดสามารถพูดได้ดีเรียกว่ามีพรสวรรค์ในการพูดส่วนการกระทำนั้นก็ต้องอยู่ที่ตัวบุคคล
แต่ละบุคคลที่บางท่านก็สอนคนอื่นได้แต่ตัวเองยังทำไม่ได้หรือไม่ทำถ้าหากว่ายังทำไม่ได้แต่พยายามทำอันนี้ก็น่าสรรเสริญอยู่ส่วนบางคนที่ไม่พยายามทำด้วยแต่ว่าบอกสอนคนอื่นอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่ผู้รู้ท่านติเตียนเอาในเรื่องนี้เป็นเรื่องตัวอย่างคือพระอุปนันทะอุปนันทะสักยะเป็นตระกูลสักยะก็แสดงว่าเป็นเชื้อเจ้าทางฝ่ายของพระพุทธเจ้าเป็นตระกูลสักยะเป็นกษัตริย์สักยะวงศ์ก็มีเชื้อเจ้าอุปนันทะจึงเป็นผู้ที่ฉลาดในการพูดในการแสดงเขาก็เรียกว่าพระธรรมกถึกคือผู้แสดงธรรมแล้วคนก็ศรัทธาเลื่อมใสด้วยท่านพูดได้ดีเทศได้ดีแสดงธรรมได้ดีผู้คนจึงเลื่อมใสศรัทธาแม้แต่พระเนนได้ฟังท่านแสดงธรรมแล้วก็มีความเลื่อมใสชอบฟังท่านเทศท่านแสดงพระอุปนันทะบวชเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้ท่านมีพรสวรรค์ในการแสดงธรรมแต่ว่าการปฏิบัติของท่านกลับตรงกันข้ามเรื่องนี้เกิดขึ้นที่พระอุปนันทะเนี่ยท่านพอใกล้วันเข้าพรรษาท่านก็จะจาริกไปหาที่จำพรรษาท่านก็จะถามวัดต่างๆที่ท่านเห็นว่าเป็นวัดที่จะมีลาภเกิดขึ้นก็คือในชนบทที่เป็นวัดใหญ่ๆหน่อยท่านก็เข้าไปถามวัดแรกว่าพระที่จำพรรษาที่วัดนี้เมื่อออกพรรษาแล้วได้ผ้าจำนำพรรษาเท่าไหร่คือผ้าจำนำพรรษาโยมก็จะถวายพระที่อยู่จำพรรษาแล้วเมื่อออกพรรษาชาวบ้านก็จะถวายผ้าเป็นผ้าจีวรนั่นแหละเขาเรียกผ้าจำนำพรรษาก็คือถวายกับพระที่ท่านอยู่จำพรรษาแล้วออกพรรษาพระก็จะแสวงหาผ้าเพื่อที่จะทำจีวรเมื่อผ้าเก่าก็จะแสวงหาผ้าเพื่อทำจีวรวัดแรกนั้นพระหนุ่มเนนน้อยเห็นพระอุปนันทะเข้ามาก็ดีใจว่าท่านเป็นพระธรรมกถึกถ้าหากว่าท่านจำพรรษาที่นี่พวกเราก็จะ
ได้ฟังธรรมกันได้มีพระเทศให้ฟังพระหนุ่มเนนน้อยทั้งหลายก็ดีใจก็บอกว่าพระที่จำพรรษาที่นี่จะได้ผ้าจำนำพรรษาเป็นผ้าสาดกผืนหนึ่งโยมเขาเคยถวายอย่างนั้นถวายผ้าจำนำพรรษาผืนหนึ่งพระอุปนันทะก็เอารองเท้าวางไว้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปข้างหน้าก่อนเดี๋ยวจะไปที่อื่นก่อนก็เอารองเท้าวางไว้คู่หนึ่งท่านก็คงจะมีรองเท้าคู่เดียวนั่นแหละรองเท้าสมัยก่อนท่านจะไม่ได้ใส่ประจำใส่เฉพาะที่ทางมันลำบากในชนบทใส่รองเท้าเพื่อรักษาเท้าทางที่มันขรุขระที่มันเป็นหนามเป็นกรวดที่เป็นดินแห้งแตกระแหงในหน้าแล้งก็จะใส่รองเท้าส่วนถ้าทางเรียบเรียบดีๆท่านก็ไม่ใส่ท่านก็ทิ้งรองเท้าไว้คู่หนึ่งที่วัดนั้นเข้าไปวัดที่สองก็ไปถามเหมือนเดิมว่าพระที่จำพรรษาที่วัดนี้ได้ผ้าจำนำพรรษาเท่าไหร่พระเนนที่วัดนั้นก็บอกว่าได้ผ้าสาดกสองผืนผ้าสาดกก็คือผ้าที่จะทำจีวรนี่แหละได้ผ้าสาดกสองผืนท่านก็เอาไม้เท้าวางไว้เอาไม้เท้าฝากไว้บอกว่าเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนไปธุระข้างหน้าก่อนพระเนนที่วัดนั้นท่านก็เก็บไว้ให้ไม้เท้าท่านฝากไว้ฝากไม้เท้าไว้ไปวัดที่สามเข้าไปวัดที่สามก็ไปถามอีกพระเนนวัดนั้นก็ตอบว่าพระที่จำพรรษาที่วัดนี้จะได้ผ้าจำนำพรรษาสามผืนโยมเคยถวายสามผืนเมื่อออกพรรษาพระปนันทะท่านก็เอาลักจั่นน้ำก็คือขวดน้ำที่ใส่น้ำนั่นแหละภาชนะที่ใส่น้ำท่านก็เอาลักจั่นน้ำฝากไว้ที่วัดที่สามพระเนนก็เก็บไว้ท่านเข้าไปวัดที่สี่ไปถามวัดที่สี่วัดที่สี่นี้พระเนนก็บอกว่าเมื่อออกพรรษาพระเนนที่จำพรรษาที่วัดนี้จะได้ผ้าจำนำพรรษาสี่ผืนพระปนัตถะก็เลยตกลงจำพรรษาที่นั่นจำพรรษาที่วัดที่สี่ที่ได้ผ้าจำนำพรรษาผ้าสาดกสี่ผืนในพรรษานั้นท่านก็เทศแสดงธรรมตลอดพรรษาพระเนนก็ชอบฟังกันญาติโยมก็ชอบฟังกันก็มีลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายโยมก็นำผ้าสาดกนำปัจจัยสี่มาถวายเต็มไปหมดพอออกพรรษาท่านก็ได้ผ้าจำนำพรรษาด้วยแล้วก็ได้ผ้าอื่นๆที่
คนนำมาถวายด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในการแสดงธรรมของท่านท่านก็เอาบรรทุกเกวียนเต็มเกวียนเลยนะแล้วก็ส่งข่าวไปที่วัดที่หนึ่งที่สองที่สามว่าให้เตรียมผ้าจำนำพรรษาไว้ด้วยเพราะว่าได้ฝากรองเท้าฝากไม้เท้าฝากลักจันน้ำไว้ก็จะต้องมีสิทธิ์ที่จะได้ผ้าจำนำพรรษาเจ้าของไม่ได้จำพรรษาแต่ว่าฝากบริขารไว้ก็บอกว่ากับผมมีสิทธิ์ที่จะได้ผ้าจำนำพรรษาท่านก็เอาเกวียนไปบรรทุกเอาผ้าที่ได้จากวัดที่หนึ่งที่สองที่สามท่านก็บรรทุกเต็มเกวียนเลยเดินทางไปในระหว่างทางนั้นก็ไปเจอภิกษุหนุ่มสองรูปซึ่งจำพรรษาแล้วแล้วก็ได้ผ้าสาดกสองผืนผ้ากำพลอีกหนึ่งผืนผ้าสาดกนี่ก็เป็นผ้าธรรมดาส่วนผ้ากำพลเป็นผ้าที่ดีผ้ามีราคาผ้าเนื้อละเอียดสมัยก่อนผ้าหายากพระที่จะนำผ้ามาทำจีวรไม่ได้มีจีวรสำเร็จรูปเหมือนกับปัจจุบันนี้นะก็จะต้องนำเศษผ้าหรือว่าผ้าที่โยมถวายเอามาเย็บมาย้อมทำจีวรผ้าหายากฉะนั้นการได้ผ้านี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในครั้งพุทธกาลพระสองรูปนี้ก็ตกลงกันไม่ได้คือแบ่งกันไม่ลงตัวได้ผ้าสาดกสองผืนผ้ากำพลหนึ่งผืนแบ่งกันไม่ลงตัวที่จะเอามาเย็บทำเป็นจีวรก็เถียงกันอยู่ตกลงกันไม่ได้เถียงกันอยู่ใกล้ๆทางพระอุปนันทะผ่านไปได้ยินก็เลยแวะเข้าไปหาพระสองรูปนั้นเห็นพระอุปนันทะเข้ามาก็ดีใจบอกว่าท่านมาก็ดีแล้วขอรับนิมนต์ท่านอาจารย์ช่วยแบ่งให้หน่อยช่วยแบ่งผ้าให้หน่อยพระปนันทะก็บอกว่าท่านแบ่งกันเองเถอะเราไม่ยุ่งเกี่ยวได้หรอกท่านตกลงกันเอาเองพระสองรูปนั้นก็บอกว่าผมตกลงกันไม่ได้พยายามไกลเกลี่ยพยายามที่จะแบ่งแล้วมันแบ่งไม่ลงตัวตกลงกันไม่ได้ขอให้ท่านช่วยหน่อยท่านเป็นพระธรรมกถึกมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมช่วยแบ่งให้หน่อยพระปนันทาก็เลยถามว่าถ้าหากว่าผมแบ่งให้ท่านทั้งสองจะยินยอมตามที่ผมตัดสินไหมสองรูปนั้นก็บอกว่ายอมทุกอย่างท่านแบ่งยังไงผมก็เอาตามนั้นเลยพระกวนันทะก็เลย
เอาผ้าสามผืนนั้นมาผ้าสาดกสองผืนผ้ากำพลหนึ่งผืนแล้วก็เอาผ้าสาดกส่งให้พระรูปหนึ่งบอกเอาส่วนของท่านหนึ่งผืนแล้วก็ส่งให้อีกรูปหนึ่งผ้าสาดกอีกผืนหนึ่งก็บอกว่าเอาอันนี้ส่วนของท่านผ้าสาดกหนึ่งผืนส่วนผ้ากำพลนี้เป็นของขมซึ่งเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้วินิจฉัยเสร็จแล้วก็เอาผ้ากำพลบรรทุกเกวียนไปพระสองรูปนั้นก็เถียงไม่ออกนะเพราะว่าได้รับคำไว้แล้วว่าจะยินยอมท่านแบ่งให้ยังไงก็ยินยอมก็เถียงไม่ออกก็เลยได้แต่บ่นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไปบ่นให้พระพุทธเจ้าฟังบอกว่าข้าพระองค์เสียทีพระอุปนันทะซะแล้วให้พระอุปนันทะแบ่งให้เสียผ้ากำพลไปเลยแทนที่จะได้มากกว่านั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตัดบอกว่าที่ท่านทั้งสองถูกพระอุปนันทะทำให้เดือดร้อนไม่ใช่แค่เพียงชาตินี้เท่านั้นในอดีตชาติพระอุปนันทะก็เคยทำให้ท่านทั้งสองเดือดร้อนมาแล้วพระสองรูปนี้ก็เลยกราบทูลบอกข้าพระองค์อยากจะฟังว่าในอดีตชาติเป็นอย่างไรทำไมถึงพระอุปนันทะทำให้เดือดร้อนพระพุทธเจ้าก็เลยยกอดีตนิทานว่าในอดีตการนานมาแล้วมีนาคอยู่สองตัวนาคตัวหนึ่งเป็นนาคที่หากินในน้ำลึกส่วนนาคอีกตัวหนึ่งเป็นนาคที่หากินตามฝั่งรู้จักนาคไหมแม่ชีรู้จักนาคไหมนาคไม่ใช่พญานาคนะไม่ใช่งูนาคนี่ไม่ใช่งูนาคเป็นสัตว์ที่มันมีทั้งหากินในน้ำกับหากินบนบกนะเป็นสัตว์คล้ายหนูตัวใหญ่ๆเขาเรียกนาคไม่ใช่พญานาคนะนาคกอไก่นออากอนาคไม่ใช่นาคคอควายสะกดนาคสองตัวเป็นเพื่อนกันก็น่าจะเป็นชนิดที่ใกล้เคียงกันนั่นแหละแต่ว่าตัวหนึ่งหากินในน้ำลึกอีกตัวหนึ่งหากินตามฝั่งมันก็จะว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือมันก็ไม่ถึงกับครึ่งบกครึ่งน้ำมันนะถ้าอย่างพวกกบพวกเขียดนี่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่ว่านาคเนี่ยมันสามารถที่จะดำลงไปในน้ำได้นานนะหากินปลานาคนี้ได้ปลามาตัวหนึ่งเป็นปลาตะเพียนตัวใหญ่เลยไม่รู้ว่าได้มายังไงไม่รู้นะได้น่าจะช่วยกันนะ
ช่วยกันจับปลาได้ปลามาตัวหนึ่งแต่ว่าแบ่งกันไม่ลงตัวแบ่งปลากันไม่ลงตัวตกลงกันไม่ได้ว่าจะแบ่งกันยังไงบังเอิญมีสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเดินผ่านมานาคทั้งสองก็ดีใจเรียกสุนัขจิ้งจอกบอกลุงมาทางนี้ลุงจิ้งจอกมาทางนี้หน่อยข้าพเจ้าแบ่งปลากันไม่ลงตัวไม่ว่าจะว่ายังไงมันก็แบ่งไม่ลงตัวท่านลุงช่วยมาแบ่งปลาให้หน่อยสุนัขจิ้งจอกก็อิดออดบอกโอ้ยลุงทำหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยคดีให้กับพระราชานั่งจนหลังขดหลังแข็งที่ออกมานี้ก็คือต้องการที่จะมาพักผ่อนมายืดแข้งยืดขาซะหน่อยนั่งอยู่แต่ในศาลพิพากษาเป็นผู้พิพากษาให้กับพระราชาทุกวันทุกวันไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยก็เลยเดินยืดแข้งยืดขาออกมาพักผ่อนซะหน่อยเจ้าสองตัวแบ่งกันเองเถอะเราไม่แบ่งให้หรอกนาคก็พยายามขอร้องอ้อนวอนบอกช่วยหน่อยลุงช่วยหน่อยเราแบ่งกันไม่ได้จริงๆช่วยแบ่งให้หน่อยสุนัขจิ้งจอกก็ถามว่าเอาละเมื่อเจ้าทั้งสองต้องการให้เราเป็นผู้ตัดสินให้ถ้าเราตัดสินให้แล้วเจ้าจะตั้งอยู่ในคำของเราไหมจะทำตามไหมนาคทั้งสองก็ยินยอมบอกตกลงทุกอย่างถ้าลุงตัดสินมาแล้วเราทั้งสองทำตามทุกอย่างสุนัขจิ้งจอกก็เลยเอาปลาตะเพียนตัวใหญ่มาแล้วก็ตัดหัวตัดหางเอาหัวส่งให้นาคตัวที่ตัวแรกบอกเอ้าท่านเป็นนาคที่หากินในน้ำลึกเอาหัวไปส่วนท่านหากินตามฝั่งเอาหางไปส่วนตรงกลางเป็นของเราผู้วินิจฉัยคดีเสร็จแล้วก็เอาตรงกลางปลาตะเพียนนั้นไปสบายใจเฉิบเลยนาคทั้งสองก็ได้แต่คร่ำครวญว่าไม่น่าเลยไม่น่าจะต้องให้คนอื่นมาคาบไปกินเฉยๆเลยถ้าตกลงกันได้แบ่งกันได้ก็คงจะไม่เสียท่อนกลางไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้เท่านั้นที่พระอุปนันทะทำเธอทั้งสองให้เดือดร้อนแม้แต่อดีตชาติก็เคยทำให้เดือดร้อนมาแล้วฉะนั้นคนที่จะสอนผู้อื่นก็ควรที่จะตั้งตนให้อยู่ในคุณที่ดีที่เหมาะสมก่อนแล้วจึงสอนคนอื่นจะได้ไม่ต้องถูกนินทาเหมือนกับพระอุปนันทะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
ขาก็พากันนินทาโพนธนาว่าในสิ่งที่มันเป็นความเสียหายชาวบ้านชาวโลกเขาก็ติฉินนินทากันพระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นพระคาถาว่าอัตตานะเมวะปะธรรมังปฏิรูเปนิเวสเยอันอัถัญญมนุสาเสยะกิริเสยะปันติโตติตรัสหนึ่งพระคาถาอัตตานะเมวะปฏิมังปฏิรูเปนิเวสเยบุคคลพึงยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อนปฏิมังก็คือให้ทำตัวเองเสียก่อนให้ดีเสียก่อนปฏิรูเปก็คือในคุณที่สมควรยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณนั้นสมควรด้วยคุณทั้งหลายมีความเป็นผู้ปรารถนาน้อยเป็นต้นก็คือจะสอนผู้อื่นให้มักน้อยสันโดษก็จะต้องยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณคือความมักน้อยสันโดษเสียก่อนหรือว่าในคุณที่เป็นอริยะมีอริยะวงเป็นต้นก็คือถ้าหากว่าจะสอนในเรื่องของคุณธรรมขั้นสูงก็ต้องยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมนั้นๆเสียก่อนจึงค่อยสอนคนอื่นแต่ไม่ใช่ว่าไม่สอนเลยคือตนเองสามารถที่จะตั้งอยู่ในคุณแค่ไหนก็สอนคนอื่นให้รู้ตามได้เท่านั้นอย่างเช่นหลวงปู่พุทธทาสเคยพูดว่าพี่สอนน้องคือพี่เนี่ยอ่านหนังสือเขียนหนังสือได้ถึงงองูจอจานก็สามารถที่จะสอนน้องให้อ่านกอไก่ขอไข่เขียนกอไก่ขอไข่ได้ไม่ต้องรอให้อ่านจนจบพอนกฮูกแล้วค่อยมาสอนก็คือตนเองสามารถที่จะอ่านเขียนได้ถึงงองูจอจานช้อชิงก็สามารถที่จะสอนน้องกอไก่ขอไข่คอควายได้ก็คือตนเองสามารถที่จะทำได้ก่อนแล้วก็สอนผู้อื่นในคาถานี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าทำตนให้ตั้งอยู่ในคุณนั้นก่อนจึงค่อยสอนคนอื่นอัญญมนุยุนอันอถัญญมนุยุนมนุสาเสยะเมื่อเป็นเช่นนั้นอัฏฐะอัฏฐัญญะมนุสาเสยะเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงค่อยสอนบุคคลอื่นอัฏฐะอัญญังแล้วก็อนุสาเสยะเมื่อตนทำได้แล้วจึงค่อยสอนคนอื่นตามที่ตนทำได้นั้นกิริเสยะปันติโตเมื่อทำได้อย่างนั้นบัณฑิต
คือผู้ฉลาดผู้รู้ก็จะไม่เศร้าหมองไม่เศร้าหมองด้วยการติเตียนของผู้อื่นอันนี้เป็นพระคาถาที่อาจจะฟังดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าพระสองรูปนี้ฟังแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าพินิจพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าตรัสคาถาเพียงแค่คาถาเดียวซึ่งถ้าหากว่าไม่คิดอะไรมากฟังดูก็เป็นเรื่องพื้นๆก็คือคนที่จะสอนคนอื่นก็ต้องทำตนให้ได้อย่างที่จะสอนคนอื่นถ้าหากว่าตนเองยังทำไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะสอนคนอื่นในคุณนั้นอันนี้เราฟังแล้วมันก็เหมือนกับพื้นทั่วไปที่ชาวโลกมันก็เป็นประโยชน์ว่าคนที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนอื่นสอนนักเรียนอย่างเงี้ยเป็นครูสอนนักเรียนถ้าครูยังกินเหล้าเมายาอยู่เลยแล้วก็สอนนักเรียนมันก็ไม่เหมาะสมกับจรรยาบรรณหรือว่าความเป็นอาจารย์เป็นครูที่จะเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนถึงแม้ว่าครูนั้นอาจจะไม่ได้สอนเรื่องไม่ให้ดื่มเหล้าไม่ให้สูบยาแต่ว่าด้วยจรรยาบรรณของความเป็นครูที่จะสอนคนอื่นก็จะต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในทางโลกที่เราก็เห็นได้ว่าพระคาถานี้ก็คือพูดถึงคนที่จะสอนคนอื่นก็ต้องทำตัวให้ได้ก่อนทีนี้เมื่อมามองถึงคุณธรรมภายในสำหรับการสอนมนุษย์เราสามารถที่จะสื่อสารกันได้ทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจอันนี้เรื่องของการสื่อสารก่อนว่าการเป็นมนุษย์ต้องมีการสื่อสารส่วนมากแล้วเมื่อพูดถึงการสอนเราก็จะนึกไปถึงการสอนด้วยคำพูดการใช้คำพูดในการสอนอย่างเช่นที่บรรยายอยู่เนี่ยก็เรียกว่าสอนอนุสาเสยะตามสอนหรือว่าโอวาทะโอวาทการโอวาทการให้โอวาทกับการตามสอนมันก็คือการสอนนั่นเองการให้โอวาทก็คือพูดแนะนำพูดแนะนำว่าจะต้องทำอย่างนี้จะต้องปฏิบัติอย่างนี้สิ่งนั้นไม่ควรทำสิ่งนี้ควรทำอันนี้เรียกว่าโอวาทให้โอวาทส่วนการตามสอนก็คือเมื่อโอวาทแล้วก็ตามไปแนะนำอีกเมื่อผู้ฟังหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาทำอย่างนั้นอย่างนั้นอาจารย์ก็ตามไปแนะนำอีกว่า
ทำอย่างนั้นไม่ถูกนะต้องทำอย่างนี้ก็คือตามสอนบ่อยๆเรียกว่าอนุสาสอนุสาสยะตามสอนหรือว่าโอวาทคือพูดครั้งเดียวพูดครั้งเดียวแล้วก็จบเรียกว่าโอวาทแต่ถ้าพูดหลายๆครั้งพูดย้ำๆพูดแล้วพูดอีกเขาเรียกว่าอนุสาสคือตามสอนอันนี้คือการใช้วาจาใช้คำพูดในการสอนแต่ว่าการสอนการสื่อสารมันไม่ได้อยู่แค่เพียงคำพูดหรือว่าวาจาการสอนที่ดีที่สุดก็คือการทำตัวอย่างให้ดูอันนี้ผู้รู้ท่านพูดไว้อย่างนั้นว่าการสอนที่ดีที่สุดก็คือการทำตัวอย่างให้ดูก็คือทางกายทางกายก็เป็นการสอนด้วยการทำให้ดูอย่างเช่นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นการสอนเรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมอยู่ก็เป็นการสอนทำให้คนอื่นเห็นแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการทำโชว์เพียงแต่ว่าในขณะที่ทำคนอื่นเขาเห็นเขาเห็นแล้วเขาเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสเกิดความสงบเกิดต้นแบบอย่างว่าเออแม่ชีอายุก็80 90แล้วยังปฏิบัติได้ยังทำได้เลยคนที่เข้ามาเห็นเขาก็เกิดเป็นทิฏฐานุคติว่าเราอายุยังไม่ถึงนั้นเลยทำไมเราถึงทำไม่ได้ก็เป็นตัวอย่างเป็นครูให้กับคนอื่นพระท่านอายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่ยังไม่แก่เลยท่านก็ยังตั้งใจปฏิบัติแล้วเราอายุปูนนี้แล้วทำไมเราจะไม่ปฏิบัติเมื่อเห็นมันก็เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบก็เป็นการทำให้ดูอยู่ให้เห็นก็เป็นการสอนเหมือนกันอันนี้คือการสอนด้วยกายการทำให้ดูเป็นการสอนด้วยกายหรือว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นก็เหมือนกันแม้แต่การเดินบิณฑบาตของพระเนนเดินบิณฑบาตด้วยอาการที่สงบเรียบร้อยการจะคู่จะเหยียดจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยกลับข้างหลังทำด้วยอากัปกิริยาที่นุ่มนวลละมุนละไมน่าเลื่อมใสคนเห็นเขาก็เกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสจิตใจก็เป็นบุญอันนี้ก็เป็นการสอนเหมือนกันทำให้ดูทางกายเป็นการสอนทีนี้ทางใจทางใจสอนยังไงสอนทางใจจิตใจมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นด้วยตาฟังก็ไม่ได้ยินจะฟังด้วยหูก็ไม่ได้ยินมันพ้นไปจากการเห็นการได้ยินการดมกลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องสัมผัสที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นเรื่องที่จะต้องสัมผัสด้วยใจการสอนด้วยใจมันต้องเป็นเรื่องที่สามารถที่จะสัมผัสได้ด้วยใจแต่ว่า
สิ่งที่สามารถที่จะมองเห็นได้ก็คือสิ่งที่มันเป็นพฤติกรรมที่ออกมาทางกายกับวาจาซึ่งก็เกิดมาจากใจนั่นเองถ้าหากว่าคนที่มีจิตใจที่เมตตาเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อผู้อื่นเป็นผู้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์อากัปกิริยาต่างๆหรือว่าคำพูดที่พูดออกมามันก็บ่งบอกถึงความมีเมตตาที่ผู้อื่นก็สามารถที่จะสัมผัสได้เว้นแต่ว่าผู้นั้นเสแสร้งได้เก่งมากแต่การเสแสร้งนั้นมันก็ทำไม่ได้นานคนที่เสแสร้งแกล้งทำเนี่ยแกล้งเป็นผู้มีเมตตาต่อหน้าคนอื่นนี่ก็เมตตาต่อสัตว์เมตตาต่อเด็กแต่พอรับหลังก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ว่ามันตรงข้ามกับที่เสแสร้งอันนี้คนเสแสร้งแกล้งทำจิตใจไม่ได้มีเมตตาแต่ว่าเสแสร้งแกล้งทำก็ทำได้ไม่นานคนที่เสแสร้งทำมีมายาในการทำก็ทำได้ไม่นานส่วนคนที่เกิดมาจากจิตที่มันมีเมตตาจริงๆหรือว่าจิตที่มีคุณธรรมจริงๆไม่ว่าเวลาจะล่วงการผ่านไปหรือว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังจะต่อหน้าคนอื่นหรือว่าจะรับหลังคนอื่นก็ตามแต่ว่าเมื่อใจมันมีคุณธรรมอย่างการที่เรามาฝึกสติถ้าหากว่าเรามีความเพียรมีความอดทนมีสติมีสมาธิเราสามารถที่จะทำต่อเนื่องทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังทั้งในที่แจ้งแล้วก็ในที่ลับการปฏิบัติของเราไม่ใช่แค่เพียงในศาลาการเจริญสติการกำหนดไม่ใช่กำหนดเฉพาะในศาลาทำช้าช้าแต่พอลับหลังในที่พักก็ดีในห้องน้ำก็ดีในที่อื่นที่คนมองไม่เห็นอันนี้เราก็จะรู้ตัวของเราเองล่ะว่าใจของเราเป็นยังไงต่อหน้าคนอื่นในที่สาธารณะที่มีกัลยาณมิตรปฏิบัติด้วยกันเราก็จะเห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะเจริญสติปฏิบัติอย่างจริงจังแต่เมื่อรับหลังไม่มีคนอื่นเห็นนั่นแหละเราจะเห็นใจของเราว่ามันมีมายาสาไถขนาดไหนอาจารย์ไม่เห็นหรอกเราจะนอนยังไงก็ได้จะนั่งยังไงก็ได้จะไม่กำหนดก็ได้อาจารย์ไม่รู้หรอกอาจารย์แค่สอบอารมณ์เฉยๆถ้าหากว่าใจเรามันมีมายาสาไถอย่างนี้การที่เราไม่สามารถที่จะตั้งตนไว้ได้แล้วเราจะบอกสอนไม่ต้องไปบอกสอนคนอื่นเอาแค่สอนตัวเองบางคนชอบ
ชอบสอนตัวเองนะชอบสอนตัวเองต้องทำอย่างนั้นสิต้องทำอย่างนี้สิตนเองก็คือคนอื่นคนอื่นก็คือตนเองนั่นแหละบางคนก็ชอบคิดสอนคิดสอนตนเองซึ่งการคิดสอนนั่นแหละก็คือการปรุงแต่งก็คือการตามสอนเหมือนกับสอนผู้อื่นฉะนั้นการที่จะตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก็คือไม่ต้องไปคิดสอนเป็นคำพูดแหละแต่ว่าเป็นการลงมือกระทำเลยตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรเลยแล้วจะไม่พึงเศร้าหมองอนุสาเสยะกิริเสยะนะกิริเสยะจะไม่พึงเศร้าหมองก็คือกิเลสไม่สามารถที่จะครอบงำได้เพราะเราตั้งอยู่ในคุณที่สมควรที่เหมาะสมไม่ใช่แค่เพียงการคิดการพูดอยู่ในใจว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติได้เลยทำได้เลยทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งในที่แจ้งแล้วก็ในที่ลับเราก็จะไม่เศร้าหมองอันนี้พระคาถาที่พุทธเจ้าตรัสว่ากิลิณกิลิสยะปันดิโตบัณฑิตก็จะไม่พึงเศร้าหมองด้วยกิเลสที่เป็นฝ่ายอกุศลเพราะว่าเราตั้งตนไว้ในคุณที่สมควรแล้วฉะนั้นอันนี้เมื่อเราวินิจฉัยหรือว่าพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสมันมีประโยชน์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานเบื้องต้นไปจนถึงระดับคุณธรรมที่ละเอียดที่สูงถึงพระนิพพานเลยเมื่อเราพิจารณาดีๆก็จะสามารถที่จะเจริญวิปัสสนาได้อย่างที่พระสองรูปนี้ก็สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาแล้วก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันด้วยพระคาถานี้ได้เลยฉะนั้นวันนี้ที่นำเอาเรื่องของพระอุปนันทะมาแสดงก็เป็นประโยชน์กับพระที่ท่านฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมส่วนพระอุปนันทะก็ไม่รู้ไปยังไงไม่รู้ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้กล่าวถึงท่านอีกแต่ว่าท่านก็ถูกตำหนิติเตียนจากพระพุทธเจ้านั่นแหละเอาละวันนี้เวลาก็พอสมควรแล้วในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ